สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นศึกษาปีที่1และปีที่4ปีการศึกษา2565นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคนยังคงเป็นว่าที่นักเรียนชั้นม.1และม.4เพราะว่ายังไม่ได้มอบตัวเรามีนัดหมายมอบตัวนะครับโดยม.1จะมอบตัวในวันเสาร์ที่2เมษายนพุทธศักราช2565โดยกำหนดให้ม.1/2-6มอบตัวในเวลา 8:30 นถึง 11:30 นและม.1/7ถึง 1:11 นะครับมอบตัวในเวลา 13:00 นถึง 16:30 นโดยเราจะประกาศรายชื่อว่านักเรียนอยู่ห้องใดนะครับในวันที่1เมษายนพุทธศักราช2565ที่ Facebook นะครับ RW2 Admission ซึ่งห้องเรียนที่ประกาศในครั้งนี้นะครับนักเรียนจะต้องใช้เรียนจริงเมื่อเปิดภาคเรียนครับส่วนม.4นะครับเรามีนัดหมายกันในวันอาทิตย์ที่3เมษายนพุทธศักราช2565โดยกำหนดให้ม.4/1-5มอบตัวในเวลา 8:30 นถึง 11:30 นและม.4/6-4/10มอบตัวเวลา 13:00 นถึง 16:30 นโดยเราจะประกาศรายชื่อในวันที่2เมษายนพุทธศักราช2565ที่ Facebook RW2 Admission เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้นะครับเป็นคำถามที่เชื่อว่าท่านผู้ปกครองและนักเรียนเนี่ยอยู่มีคำถามอยู่ในหัวว่าใครต้องมาวันมอบตัวบ้างนะครับก็ขอบอกเลยว่าเราได้ปฏิบัตินะครับตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 หรือจึงกำหนดให้นักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองเพียง1ท่านเท่านั้นมามอบตัวเพื่อลดการแออัดของจำนวนประชากรนะครับนักเรียนก็แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมมาส่วนผู้ปกครองนะครับเราให้เลือกนะครับ1ท่านให้คุยกันให้ดีนะว่าใครจะเป็นคนที่ดูแลนักเรียนนะครับ3ปีที่อยู่ที่โรงเรียนดิจิทัลวิทยาลัย2เนี่ยใครจะมาติดต่อมาดูแลนะครับเมื่อโรงเรียนเชิญท่านมานะครับผู้ปกครองท่านเนี้ยที่มามอบตัวนะครับรวมถึงว่ามีกรณีที่ต่อไปนะครับนักเรียนต้องย้ายสถานศึกษาต้องมาลาออกแบบนี้นะครับก็ต้องให้ท่านผู้ปกครองนะครับที่เป็นคนมอบตัวนั้นมาดำเนินการนะครับผู้ปกครองที่ว่านี้นะครับก็คือต้องเป็นบุคคลซึ่งรับนักเรียนไว้ในความปกครองนะครับหรือว่าอุปการะเลี้ยงดูบุคคลที่นักเรียนนั้นอาศัยอยู่ด้วยนะครับโดยต้องมาเป็นผู้ที่มอบตัวและส่งหลักฐานนะครับแต่ในสถานการณ์ตอนนี้นะครับอาจจะมีความพลิกผันได้นะครับถ้าในวันจริงเนี่ยท่านผู้ปกครองที่เราคุยกันแล้วนะครับสมมุติว่ามอบให้คุณแม่มาเป็นผู้ปกครองที่จะมอบตัวแต่ว่าบังเอิญนะครับแต่ก็ขอให้ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับเช่นติดโควิดนะครับอาจจะมอบหมายนะครับให้ท่านผู้ปกครองที่ไม่ได้ติดเชื้อมามอบตัวแทนได้นะครับนี่ก็เป็นกรณีพิเศษไปซึ่งตอนท้ายจะได้กล่าวถึงในส่วนนี้นะครับก็สรุปว่ามานักเรียน1คนกับผู้ปกครอง1คนเท่านั้นครับคราวนี้ต่อไปครับเอกสารที่ใช้ในการมอบตัวตอนนี้ทุกท่านนะครับจะได้รับใบมอบตัวนะครับนักเรียนได้มารายงานตัวนะครับโดยม.1 เนี่ยจะใช้เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ม.4 ปีนี้เราใช้เป็นสีเขียวนะครับจะมีใบปะหน้าอยู่เรียงลำดับเอกสารนะครับขอแนะนำก่อนว่าเอกสารที่จะใช้มีอะไรบ้างตามนี้นะครับ1ก็คือใบมอบตัวนะครับซึ่งอันนี้ทางโรงเรียนแจกให้ต่อไปนะครับอันที่2เป็นสำเนาใบปพ.1 นะครับหลักฐานการจบป.6 หรือม.3 นะครับโดยขอเน้นย้ำนะครับว่าจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าเป็นสำเนาที่ยังไม่จบการศึกษาไม่สามารถนำมามอบตัวได้นะครับจะต้องมีเลขของชุดที่เลขที่นะครับโดยตรงนี้นะครับที่ครูวงให้ดูตรงนี้นะครับจะเป็นชุดที่แล้วก็เลขที่ที่จะต้องมีหมายเลขแล้วและด้านหลังนะครับด้านหลังในกรอบนี้นะครับจะต้องมีการสำเร็จการศึกษานะครับโดยที่ในกรอบตรงนี้จะเขียนไว้ว่านะครับจบการศึกษาภาคบังคับขั้นพื้นฐานแล้วก็มีการลงนามในส่วนนี้นะครับมีการลงนามของผู้อำนวยการศึกษานะครับจะต้องเช็คว่ามี3สิ่งนี้นะครับเป็นใบจบจริงนะครับจึงจะใช้ได้ถ้ายังเป็นสำเนานะครับที่ยังไม่มีคำว่าจบการศึกษาไม่มีชุดที่เลขที่นะครับไม่มีการลงนามถือว่าเป็นปพ.1ที่ใช้ในการมอบตัวไม่ได้ครับต่อไปอันที่3นะครับเป็นสำเนาบัตรประชาชนนะครับของบิดามารดานะครับถ้าบิดามารดาเป็นผู้ปกครองนะครับก็เพียงแค่2อย่างแต่ถ้ากรณีที่บิดามารดาไม่ใช่เป็นผู้ปกครองนะครับก็จะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองนะครับอันนี้กรณีที่ขออนุญาตนะครับยกตัวอย่างก็คือว่า
เดี๋ยวนี้จะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเช่นแบบว่าไม่บิดามารดาหย่าร้างกันไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะครับอันนี้ก็แนะนำเลยว่าให้หาเท่าที่หาได้นะครับถ้าเราไม่อยู่ด้วยกันแล้วไม่ติดต่อกันแล้วอาจจะมีเฉพาะของมารดาก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีสูติบัตรเป็นตัวที่สามารถดูได้ว่าบิดามารดาของนักเรียนคือใครนะครับแต่ถ้าปกตินะครับก็ขอให้นำมาให้ครบนะครับต่อไปครับสำเนาใบเปลี่ยนชื่อของนักเรียนนะครับบิดาและก็มารดากรณีที่มีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกี่ครั้งนะครับหลายคนอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อ2ครั้ง3ครั้งนะครับไปดูดวงอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เหมาะสมเปลี่ยนกี่ครั้งนะครับต้องนำมาทุกใบเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องมาเทียบจากสูติบัตรมาเปลี่ยนเป็นชื่อไหนชื่อไหนชื่อไหนนะครับจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นนักเรียนบุคคลเดียวกันจริงครับต่อไปนะครับอันที่5นะครับเป็นใบกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลนะครับ Data Management Center นะครับหรือเรียกย่อว่า DMC เป็นเอกสารหมายเลข2นะครับอันนี้เป็นเอกสารสำคัญมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อถึงเอกสารชุดนี้นะครับต่อไปครับสำเนาใบสูติบัตรนักเรียนทุกคนต้องมีนะครับก็คือใบแจ้งเกิดนั่นเองนะครับพอเราไปแจ้งเกิดเนี่ยจะได้ใบนี้นะครับกรณีที่หาไม่เจอนะครับแนะนำให้ไปที่เขตนะครับแล้วไปขอคัดสำเนานะครับก็จะได้สำเนาของใบสูติบัตรนักเรียนนะครับต่อไปเป็นสำเนาทะเบียนบ้านนะครับเช่นเดียวกันก็คือว่าของนักเรียนบิดามารดานะครับกรณีที่บิดามารดาไม่ใช่เป็นผู้ปกครองนักเรียนนะครับก็ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองด้วยนะครับต่อไปขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะครับเรื่องการถ่ายเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านนะครับขออนุญาตขยายให้ดูนะครับตรงนี้ก็คือต้องถ่ายหน้าที่มีเลขบ้านนะครับคือหน้าแรกพอเปิดปกมาปุ๊บเนี่ยจะมีหน้าแรกต้องถ่ายมานะครับแล้วก็จะด้านล่างนะครับจะเป็นของนักเรียนเป็นของบิดามารดาและผู้ปกครองนะครับถ่ายให้อยู่ในชุดเดียวกันแล้วเสนอนะครับนำเสนอเลยว่าแนะนำว่ากรณีที่ถ่ายเอกสารสำเนาทุกฉบับนะครับจะต้องเขียนสำเนาถูกต้องแบบนี้นะครับแล้วก็มีการลงชื่อและวงเล็บนะครับเขียนชื่อตัวบรรจงนะครับให้ทำแบบนี้ทุกฉบับที่เป็นสำเนานะครับที่เป็นสำเนาให้ทำแบบนี้คือเซ็นสำเนาถูกต้องนะครับเซ็นสำเนาถูกต้องแล้วก็ลงชื่อแล้วก็เขียนชื่อตัวบรรจงกำกับแบบนี้ทุกฉบับเลยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านครับต่อไปเอกสารที่ต้องใช้ต่อไปนะครับ890นี้เป็นเอกสารที่ทางโรงเรียนแจกให้วันที่นักเรียนมารายงานตัวก็คือแบบบันทึกข้อมูลประวัตินักเรียนและผู้ปกครองก็คือเอกสารหมายเลข3แล้วก็บันทึกข้อตกลงเอกสารหมายเลข4และสุดท้ายคือแผนที่บ้านนักเรียนนะครับเป็นเอกสารหมายเลข5คราวนี้นะครับครูจะพามาดูแนะนำแล้วก็ให้นักเรียนกรอกตามได้เลยนะครับหรือผู้ปกครองเนี่ยดูกำกับติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงไหนที่ไม่เข้าใจสามารถดูซ้ำได้นะครับเอกสารหมายเลขหนึ่งก็คือใบมอบตัวขออนุญาตนำของมอต้นนะครับก็คือมอหนึ่งก็คือสีเหลืองเนี่ยมาให้ดูนะครับเดี๋ยวจะแนะนำเป็นแต่ละช่วงนะครับเพื่อให้สามารถกรอกได้ถ้าท่านกรอกเอกสารมาครบถ้วนถูกต้องตามคำแนะนำในคลิปนี้นะครับวันที่มามอบตัวเนี่ยจะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีนะครับแต่ถ้าท่านเขียนมาไม่ครบหรือถ้าลืมเขียนมาเยอะมากเนี่ยต้องขออนุญาตในที่นี้เลยนะครับว่าจะต้องให้ท่านออกจากคิวไปต่อท้ายนะครับเพราะไม่ฉะนั้นคนที่รอคิวต่อจากท่านเนี่ยจะใช้เวลารอนานมากมาดูนะครับส่วนแรกตรงนี้นะครับนักเรียนนะครับถ้าสีเหลืองก็เขียนเลยครับนักเรียนชั้นม.1 นะครับปีการศึกษา2565นะครับแล้วก็วันที่ก็คือวันที่มอบตัวเลยครับ2เมษายนเขียนเต็มเขียนย่อได้เลยนะครับแล้วก็พ.ศ.2565นะครับกรณีที่เป็นม.4นะครับก็จะเขียนนี้เป็นม.4แล้วก็ปีการศึกษาเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นวันที่3นะครับก็เขียนให้ถูกต้องกับระดับชั้นของนักเรียนเองต่อไปนะครับรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายของนักเรียนทุกรูปนะครับก็ให้ใช้รูปถ่ายที่แต่งชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมได้เลยนะครับแปะให้เรียบร้อยขอนิดนึงนะครับว่าเช็คให้ดีถ้าเป็นสติกเกอร์ให้ลอกและแปะท่านไม่ลอกสติกเกอร์แปะนะครับแล้วใช้กาวแปะเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือรูปพอกาวแห้งนะครับรูปก็จะร่วงลงมานะครับฉะนั้นเช็คให้ดีถ้าเป็นสติกเกอร์ให้ลอกและแปะนะครับแต่ถ้าเป็นกระดาษโฟโต้ธรรมดานะครับก็ทากาวแล้วแปะให้เรียบร้อยครับต่อ
่อไปชื่อสกุลนักเรียนตรงนี้นะครับก็กรอกไปตามความจริงอย่าลืมนะครับใส่คำนำหน้าโน้ตเช่นเด็กชายเด็กหญิงนายนางสาวใส่ด้วยนะครับแล้วก็เขียนชื่อสกุลชื่อเล่นตรงนี้กรอกตามความเป็นจริงฝากตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลานำไปกรอกข้อมูลนำไปใช้ข้อมูลเนี่ยมักจะพลาดวันเดือนปีเกิดเนาะฝากนิดหนึ่งว่าตรงพ.ศ.เกิดก็คือพ.ศ.จริงนะครับหลายคนด้วยความเคยชินพอเขียนพ.ศ.ปุ๊บเป็น2565ฉะนั้นตรงนี้ฝากนิดนึงนะครับสัญชาติอะไรหมายเลขโทรศัพท์กรอกตามจริงกรณีช่องไหนที่ไม่มีนะครับให้ทำแบบเดียวกันเช่นไม่มีซอยเนาะให้ใช้การแดดนะครับแบบนี้ถ้าเว้นว่างไว้กรรมการที่รับมอบตัวจะถามว่าทำไมไม่กรอกนะครับอะไรไม่มีข้อมูลให้แดดมาเลยกรรมการตรวจหลักฐานจะรู้เองว่าอ๋อตรงนี้ไม่มีข้อมูลนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการต้องสัมภาษณ์กันต่อไปดูไปเรื่อยๆเลยนะครับต่อไปตรงนี้นะครับชื่อสกุลบิดานะครับชื่อสกุลบิดาถ้ามียศนะครับกรณีที่มียศนะครับให้เขียนเต็มนะครับให้เขียนเต็มไม่ย่อนะครับเพราะว่ามีหลายเหล่าทัพบางทีพอพิมพ์แล้วอาจจะคลาดเคลื่อนได้เขียนเลยนะครับพลอากาศเอกนะครับพลเรือตรีอะไรเงี้ยเขียนเต็มมาเลยนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลช่องไหนมีก็แดกไปตามนั้นนะครับแล้วก็ตรงไหนที่ให้ติ๊กก็ติ๊กนะครับเช่นอยู่บ้านเดียวกันนักเรียนก็ติ๊กแบบนี้สถานที่ทำงานนะครับก็กรอกข้อมูลตามจริงมารดาเช่นเดียวกันนะครับถ้ามียศนะครับก็เขียนยศเต็มนะครับไม่มีก็ใส่คำนำหน้านะครับนายนางนางสะอาดนางสาวเนี่ยใส่มาเลยนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลตามจริงตรงนี้อย่าลืมนะครับตรงนี้อย่าลืมติ๊กด้วยนะครับว่าสถานภาพของบิดามารดาเป็นอย่างไรนะครับไม่ทราบก็มีช่องติ๊กไม่ทราบด้วยนะครับเพราะบางคนเนี่ยไม่เคยพบบิดามารดาก็อยู่กับปู่ย่าตายายแบบนี้ก็ติ๊กช่องนี้ได้นะครับต่อไปครับดูไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนสุดท้ายของใบมอบตัวครับเป็นชื่อสกุลผู้ปกครองนะครับกรณีที่เป็นบิดามารดาก็ต้องกรอกนะครับถ้าเป็นผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดาก็กรอกเช่นเดียวกันเช่นบ้านนี้เลือกให้มารดานะครับก็นำชื่อแม่เนาะพูดง่ายๆคือนำชื่อแม่มาเขียนให้เรียบร้อยนะครับก็เขียนไปคำนำหน้าเหมือนกันทุกอย่างในที่ทำงานนะครับแม้จะเป็นบุคคลเดียวกันนะครับที่เรากรอกมาแล้วข้างบนเป็นบิดามารดาก็ต้องกรอกช่องนี้นะครับหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าเป็นบิดามารดาแล้วไม่ต้องกรอกนะครับสำคัญตรงนี้ครับนี่คือจุดสำคัญนะครับการลงชื่อบอกแล้วว่าตรงนี้ก็คือผู้ปกครองที่ได้ตกลงกันแล้วว่าจะเป็นผู้ดูแลนักเรียน3ปีนะครับถ้าอยากจะทราบว่ารายละเอียดเป็นไงครับย้อนดูต้นคลิปที่ได้อธิบายเมื่อสักครู่นี้นะครับคนที่ลงชื่อตรงนี้นะครับต้องเป็นบุคคลที่พานักเรียนมามอบตัวนะครับยกเว้นกรณีสุดวิสัยนะครับเช่นผู้ปกครองท่านนี้เป็นโควิดนะครับก็ให้มอบผู้อื่นมาแทนแต่ถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยนะครับให้ผู้ปกครองตัวจริงเสียงจริงพานักเรียนมอบตัวนะครับหน้านี้จะจบที่ตรงนี้นะครับด้านบนนะครับจะเป็นการลงลายมือชื่อนะครับเป็นลายเซ็นก็ได้หรือถ้าจะเขียนก็ไม่ต้องมีคำนำหน้าส่วนด้านล่างในวงเล็บนะครับให้มีคำนำหน้าด้วยนะครับเช่นนายนางสาวหรือมียศต่างๆก็เขียนตรงนี้ด้านล่างปล่อยว่างไว้เลยนะครับตรงนี้เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะตรวจหลักฐานเราจะตรวจตามนี้นะครับต่อไปการกรอกเอกสารนะครับใบกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลนะครับ Data Management Center หรือ DMC ใบนี้สำคัญนะครับค่อยๆดูจะมีรายละเอียดเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าใบนี้สำคัญอย่างไรนะครับใบนี้ก็คือใบที่จะต้องกรอกข้อมูลแล้วส่งเข้าไปในระบบของกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะเป็นที่มาของเงินรายหัวนะครับการสอบระดับชาติต่างๆเนี่ยทุกอย่างจะลิงก์ในนี้หมดเลยนะครับฉะนั้นต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องกรอกให้ครบถ้วนเรามาดูกันเลยนะครับในส่วนแรกนะครับเรามาดูตรงนี้มนะครับก็เขียนไปตามจริงนะครับเช่นม1ก็เขียน1ม4เขียน4นะครับห้องนะครับห้องก็เขียนเลยนะครับเช่นเราอยู่ในห้อง2เขียนเลย 1/2 นะครับ 1/2 ส่วนเลขที่นะครับส่วนเลขที่เว้นไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะอาจจะมีการสลับนะครับเดี๋ยวเรามาลงอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวกรรมการจะลงให้เลขประจำตัวไม่ต้องเขียนนะครับยกเว้นนักเรียนชั้นม.3เดิมนะครับที่
เรียนอยู่ที่วิทยาลัย2นะครับให้ใช้เลขประจำตัวเดิม5หลักของเรานะครับเพราะว่าเราจะใช้เลขเดิมแต่ถ้าเป็นนักเรียนม.1เนี่ยไม่ต้องเขียนเลยนะครับออกให้ใหม่ทั้งหมดแล้วก็ม.4ที่มาจากโรงเรียนอื่นสอบแข่งขันมานะครับตรงนี้ไม่ต้องเขียนแต่ถ้าเป็นนักเรียนวิทยาลัย2เดิมตรงนี้ให้เขียนมาเลยนะครับเพราะเราใช้เลขเดิมต่อไปครับข้อมูลก็กรอกตามนี้นะครับตรงนี้สำคัญมากเลข13หลักนะครับเพราะเวลาเราคีย์จะคีย์ตามนี้นะครับนับให้ดีกรอกให้ถูกเพราะถ้านักเรียนกรอกตรงนี้ผิดพอคีย์เข้าระบบปุ๊บจะฟ้องเลยว่าไม่ใช่บุคคลเนี้ยไม่ใช่เด็กคนนี้นะครับฉะนั้นใบนี้สำคัญมากแล้วก็ติ๊กนะครับอะไรให้ติ๊กเช่นเป็นเด็กชายนะครับหรือจะเป็นอย่างอื่นก็เขียนไปนะครับต่อไปชื่อตรงนี้สะกดให้ตรงกับบัตรประชาชนนะครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดย้ำตรงปีเกิดนะครับให้เป็นปีจริงจังหวัดที่เกิดนะครับดูในสุทธิบัตรนะครับจะระบุไว้ว่าเกิดที่ไหนอีเมลนะครับกรอกให้ดีนะครับเพราะอย่างเมื่อตอนสมัครเนี่ยหลายคนกรอกมาไม่ถูกต้องนะครับคลาดเคลื่อนตกหล่นทำให้ใบสมัครไม่ตีกลับไปที่เมลนะครับนั้นอันนี้ฝากเลยว่าเช็คให้ดีนะครับใบนี้สำคัญมากหมู่เลือดต่างๆเขียนไปที่อยู่นะครับตรงนี้ขอดูนิดนึงนะครับคำว่ารหัสประจำบ้านนะครับจะอยู่ในทะเบียนบ้านนะครับมี11หลักดูแบบนี้ครับเราเปิดทะเบียนบ้านหน้าแรกมานะครับก็จะมีคำว่าเลขรหัสประจำบ้านตรงนี้ครับให้นำเลขตัวนี้ครับมาใส่ในช่องนี้นะครับมีหลายคนเข้าใจผิดเขียนเป็นบ้านเลขที่มาไม่ใช่นะครับจะอยู่ที่ทะเบียนบ้านหน้าแรกพอเปิดมารายการเกี่ยวกับบ้านปุ๊บเลขถับจำบ้านให้ลอกมาตรงนี้เลยนะครับตามทะเบียนบ้านที่เราอยู่ปัจจุบันแล้วก็เขียนข้อมูลให้ชัดเจนนะครับต่อไปตรงนี้ครับที่เขียนว่าที่อยู่ปัจจุบันนะครับที่อยู่ปัจจุบันหากตรงตามทะเบียนบ้านให้ข้ามไปกรอกข้อที่3แสดงว่าถ้าอยู่บ้านหลังเดียวกับบ้านหลังนี้ตรงนี้ข้ามเลยนะครับแต่ถ้าชื่อในทะเบียนบ้านกับบ้านที่อยู่ปัจจุบันอยู่คนละที่กันก็ให้กรอกในส่วนนี้ด้วยนะครับกรอกส่วนนี้ด้วยก็กรอกเลข11หลักก็เปิดทะเบียนบ้านตรงนี้มานะครับแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกอย่างครับต่อไปมาดูตรงนี้นะครับต่อไปข้อ3ครับรายละเอียดนักเรียนค่อยๆติ๊กค่อยๆเขียนนะครับพยายามตอบให้ครบถ้วนหลายคนคืออ่านข้ามนะครับเนี่ยอาศัยอยู่กับบิดามารดาอาศัยอยู่กับญาติอาศัยอยู่กับครูอาศัยอยู่กับพระและอื่นๆอันนี้ไม่ได้เป็นแบบฟอร์มที่โรงเรียนออกเองนะครับเป็นแบบฟอร์มส่วนกลางที่เราจะต้องไปคีย์ข้อมูลตามนี้ก็เลยcopy ฟอร์มนั้นมาให้ท่านผู้ปกครองได้กรอกให้นักเรียนได้กรอกเพื่อที่จะสะดวกในการคีย์ข้อมูลเข้าระบบครับความด้อยโอกาสติ๊กเลยอันนี้บอกก่อนเลยนะครับว่าข้อมูลนี้จะเป็นความลับเราไม่มีการเผยแพร่นะครับเราจะคีย์ในระบบแล้วเก็บไว้ที่สำนักทะเบียนของเรานะครับไม่มีการไปเผยแพร่ข้อมูลฉะนั้นให้เขียนมาตามจริงให้ติ๊กมาตามความจริงนะครับความขาดแคลนอะไรก็ติ๊กเลยนะครับอันนี้ให้มาเป็นข้อมูลสำคัญนะครับเป็นข้อมูลที่เราใช้ในการพิจารณาตัดสินรวมถึงการได้รับนะครับม.ต้นจะได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานด้วยถ้าท่านมีความขาดแคลนนะครับแล้วเราอาจจะมีตั้งกรรมการมาพิจารณากันเมื่อผ่านนะครับระบบตัดสินเรียบร้อยเสร็จเนี่ยก็ได้รับในส่วนที่จะได้ช่วยเหลือส่งเสริมต่างๆไปฉะนั้นขอให้ท่านกรอกตามความจริงนะครับแล้วก็ยืนยันว่าข้อมูลนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่เก็บเป็นความลับนะครับไม่นำไปเผยแพร่ต่อไปก็ดูเลยนะครับว่าการเดินทางโรงเรียนเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เน้นนิดนึงนะครับขออนุญาตขยายครับในแบบฟอร์มเขาเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นเมตรครับเป็นเมตรเช่นบางคนอยู่2กิโลก็ต้องคูณพันเป็น 2,000 เมตรนะครับหลายคนเคยเขียนมา อยู่2กิโลเขียน2เมตรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอันนี้เฝ้าดูนิดนึงระวังนะครับไม่งั้นถ้า2เมตรเนี่ยยังไม่ทันข้ามถนนก็ถึงโรงเรียนแล้วฝากด้วยว่าเป็นเมตรนะครับเอากิโลแล้วคูณด้วยพันระยะเวลาต้องกรอกหมดนะครับให้กะประมาณหรือว่าถ้ามี GPS ก็อยู่ที่บ้านแล้วตั้งค่ามาที่วิทยาลัย2ก็จะรู้ว่าเวลาประมาณเท่าไหร่ก็เขียนมานะครับสุขภาพน้ำหนักส่วนสูงกรอกทั้งหมดโรคประจำตัวสมมติไม่มีก็แดดนะครับถ้ามีก็เขียนมาตามจริงครอบครัวสารภาพสมรสของบิดามารดาก็อ่านนะครับและติ๊กตามความจริงเราใช้เน้นการติ๊กเพื่อความสะดวกไม่ต้องให้ข้อมูลด้วยการเขียนนะครับก็ขอให้อ่านให้ครบถ้วนและติ๊กตามความจริงยังยืนยันว่าข้อมูลนี้นะครับจะเป็นความลับคีย์เข้าระบบแล้วก็คือจบกันตรงนั้นนะครับไม่นำไปเผยแพร่ต่อไปข้อ5เป็นเรื่องของครอบครัวนะครับก็ตามนี้จำนวนพี่น้องที่กำลังศึกษาอยู่ไม่รวมตัวนักเรียนเองนะครับฉะนั้นตรงนี้ตีความด้วยเช่นมี2คนสมมุตินะครับมี2คนแล้วนักเรียนกำลังเรียนอยู่แล้วพี่ก็เรียนอยู่ให้ตอนนี้ก็ตอบว่าแค่
1คนนะครับไม่รวมตัวนักเรียนเองนะครับฉะนั้นดูให้ดีนะครับบางทีข้อมูลตรงนี้จะคลาดเคลื่อนบ่อยนะครับแล้วก็นักเรียนเป็นบุคคลที่เท่าไหร่นะครับก็เขียนมาฝากย้ำตรงนี้ตรงไหนที่คุณเน้นนะครับคือส่วนที่มักจะเข้าใจผิดหรือว่าลืมกรอกเลขประจำตัวบิดานะครับอันนี้กรณีที่ไม่อยู่เนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็ในสูติบัตรนะครับเขาจะลงไว้เลยว่ามีกรณีที่เป็นบุคคลต่างด้าวต่างๆนะครับก็ให้กรอกตามนั้นเช่นไม่มีก็คือไม่มีนะครับหรือจะใช้เลขเขาบอกให้ใช้เลขของบุคคลต่างด้าวก็กรอกมาตามนั้นเลยกะจะแก้ว่าเลขประจำตัวประชาชนก็เป็นเลขประจำตัวบุคคลต่างด้าวอย่างนี้นะครับเขียนตามความจริงมาได้เลยนะครับจะมีบัตรนะครับเขียนตามบัตรที่ท่านถืออยู่นะครับแล้วแต่คนนะครับก็เป็นตามเคสไปท่านจะรู้ตัวของท่านดีนะครับและชนิดบัตรเป็นแบบไหนฮะมีบัตรต่างด้าวบัตรต่างๆหรือว่าบางคนไม่มีเอกสารเลยก็ติ๊กมานะครับเดี๋ยวเราจะมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมแล้วเราไม่สัมภาษณ์เยอะนะครับพอเรากรรมการทุกคนเนี่ยจะมีประสบการณ์พอสัมภาษณ์แล้วจะรู้ว่าต้องติ๊กตรงไหนท่านก็เขียนมาให้ครบถ้วนก็แล้วกันก็ไล่ไปนะครับมารดาเช่นเดียวกันนะครับไม่พูดซ้ำรายได้ต่อเดือนเน้นตรงนี้นิดนึงครับรายได้ต่อเดือนตรงนี้นะครับท่านไม่ต้องอายกรณีที่เรามีรายได้น้อยก็เขียนมาตามจริงเพราะว่าตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณานะครับโดยเฉพาะมอต้นเนี่ยทุนปัจจัยพื้นฐานมอปลายแล้วก็มีหน่วยงานภายนอกนะครับให้ทุนการศึกษาเราอยู่เนืองๆเนาะต้องใช้คำนี้ฉะนั้นถ้าได้รับการพิจารณาก็จะไปเอาชื่อต่อคิวไว้พอมีทุนมาก็จะให้ท่านฉะนั้นตรงนี้ถ้าท่านขาดแคลนอะไรหรือว่าเงินเท่าไหร่เนี่ยขอให้กรอกตามความเป็นจริงนะครับอันนี้ฝากด้วยเพื่อประโยชน์ของท่านเองต่อไปนะครับใบนี้จะกรอกเยอะเนาะมีด้านหน้าด้านหลังนะครับกรอกให้ครบหลายคนกรอกเฉพาะด้านหน้ามาพอถึงเวลามอบตัวเปิดมาด้านหลังเนี่ยไม่มีนะครับก็ทำให้จะต้องออกจากคิวไปกรอกต่อไปครับข้อมูลผู้ปกครองก็คือผู้มอบตัวนักเรียนนะครับก็จะเป็นบุคคลเดียวกับใบสีเหลืองหรือสีเขียวเมื่อสักครู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ให้ข้อมูลตามจริงเช่นเดิมต่อไปตรงนี้นะครับความเกี่ยวข้องของผู้ปกครองกับนักเรียนก็ระบุมาตามจริงครับต่อไปนะครับสถานศึกษาเดิมนะครับสถานศึกษาเดิมก็ดูตรงนี้ให้กรอกจากใบปพ.1 นะครับดูให้เข้าใจนะครับเพราะหลายคนไม่ยอมกรอกมาเพราะไม่รู้ว่าจะนำเลขตรงไหนหรือข้อมูลส่วนใดมาตรงนี้สำคัญนะครับครูจึงแยกออกมาให้ชัดเจนนะครับขออนุญาตขยายนิดนึงนะครับชื่อสถานศึกษานะครับจะมีชื่อตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอย่าลอกในนี้นะอันนี้ไปขอข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมานะครับเนี่ยครับชื่อโรงเรียนตรงนี้ก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับขออนุญาตทำแบบนี้นะครับบางทีเราจะเรียกชื่อย่อโรงเรียนเนาะให้ใส่ชื่อเต็มของโรงเรียนเดิมนะครับอย่าคิดเองเช่นบางทีชื่อยาวมีวงเล็บบางคนจะมีวงเล็บต่อท้ายก็ลอกไม่ครบถ้วนนะครับจังหวัดก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเอาข้อมูลจากใบปพ.1 ใบจบนะครับมากรอกที่ตรงนี้ห้ามคิดเองเองต่อไปครับหลักฐานปพ.1 ชุดที่เห็นไหมตรงนี้จะมีคำว่าเดี๋ยวขออนุญาตลบตรงนี้นิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดเจนมีคำว่าชุดที่ก็เอาเลขนี้ใส่คำว่าชุดที่นะครับเลขที่ก็เอาเลขตัวนี้ไปใส่นะครับต่อไปทำตามรับรองนะครับถ้าดูคลิปไปทำตามเราจะกรอกข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วนนะครับผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรนะครับให้พลิกด้านหลังนะครับพลิกด้านหลังและจะมีตรงนี้ครับเนี่ยที่ครูวงกลมเนี่ยนะครับเป็นเกรดก็เอาเกรดตัวนี้มาใส่ตัวนี้นะครับเรียบร้อยวันอนุมัติการจบเห็นไหมระบุวันที่อนุมัติการจบตรงนี้ตรงนี้จะบอกดูให้ดีนะครับจะมีวันอนุมัติกับวันออกแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นวันเดียวกันแต่บางโรงเรียนก็จะให้คนละวันกันนะครับให้เอาบรรทัดที่1ครับวันอนุมัติการจบนะตรงนี้นะครับมาใส่ที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ติ๊กว่าเราจบนะครับถ้าเป็นม.1ก็ติ๊กจบประถมศึกษาปีที่6ถ้าเป็นม.4ก็มัธยมศึกษาปีที่3นะครับอย่าว่ากันนะครับว่าอธิบายละเอียดขนาดนี้เพราะว่าสิ่งที่ครูพยายามเน้นย้ำตรงไหนที่เน้นมากๆก็คือมักจะไม่ได้กรอกมาหรือว่ากรอกผิดพลาดนะครับก็ตามนี้แล้วก็ลงชื่อผู้กรอกข้อมูลนะครับเป็นชื่อผู้ปกครองก็ได้ถ้านักเรียนกรอกเองก็ลงชื่อนักเรียนนะครับวันที่ก็ลงนะครับวันที่มามอบตัวเลยม.1ก็เป็นวันที่2ม.4เป็นวันที่3นะครับก็ลงให้ครบถ้วนกรอกเสร็จลงชื่อเช็คให้เรียบร้อยนะครับตรวจสอบช่องไหนไม่มีข้อมูลก็แดดอันนี้เป็นมาตรฐานสากลในการกรอกข้อมูลแต่อันนี้จะไม่แดดเลยนะครับอันนี้ต้องกรอกให้ครบทุกช่องฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ใบปพ.1สำเร็จการศึกษามานักเรียนจะกรอกตรงนี้ไม่ได้นะครับ
นักเรียนห้ามมั่วเลขมานะครับฉะนั้นหน้าที่ของเราคือไปดูใบปพ1นะครับไปรับใบปพ1จากโรงเรียนเดิมแล้วก็นำมามอบตัวนะครับต้องมีเลขตรงนี้อันนี้เน้นเลยนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเพื่อเป็นการยืนยันว่านักเรียนจบแล้วจริงเพราะเพื่อเคยมีเคสแต่โรงเรียนเราไม่มีนะครับบางสถานศึกษาเนี่ยรับไปก่อนสุดท้ายพอนักเรียนจบปลายทางเช่นจะจบม.3ยังไม่จบป.6มาเลยถือว่าการเรียนทั้งหมดเป็นโมฆะเพราะว่านักเรียนยังไม่จบมาการเรียนก็เป็นโมฆะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆได้นะครับเพราะว่านักเรียนเข้ามาโดยการผิดกติกาอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำว่าจะต้องเห็นใบป.1จริงนะครับที่จบแล้วเนี่ยนะครับจริงๆเราถึงจะให้มอบตัวครับอันนี้เป็นที่มาที่ไปเพื่อกันความผิดพลาดในอนาคตนั่นเองต่อไปครับเป็นเอกสารหมายเลข3นะครับเอกสารหมายเลข3เป็นแบบข้อมูลประวัตินักเรียนและผู้ปกครองจะเป็นกระดาษสีชมพูครับดูตรงนี้นะครับก็เขียนเลยชั้นม.1ก็เขียน1ม.4เขียน4นะครับเลขเช่นอยู่ 1/2 โน้ตยังอยู่ 1/2 ของเราอยู่แล้วก็เลขที่ยังไม่ต้องกรอกนะครับเลขประจำตัวกรอกเฉพาะนักเรียนชั้นม.3เดิมแต่ตอนนี้วันที่นักเรียนมารายงานตัวโควต้าเนี่ยครูได้พูดไปแล้วและให้นักเรียนกรอกไปแล้วนะครับรวมถึงนักเรียนม.4นะครับที่เข้าม.4เนี่ยเป็นม.3เดิมที่มาสอบแล้วรอบคัดเลือกได้นะครับก็กรอกเหมือนเดิมรับเข้าเรียนสา2565นะครับอันนี้เหมือนกันนะครับทั้งม .1 และม .4 รูปถ่ายใช้แบบเดิมเลยนะครับเป็นรูปชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมต้องเป็นชุดนักเรียนเท่านั้นนะครับโรงเรียนเดิมแล้วก็กรอกข้อมูลตามจริงครับได้13หลักชื่อนะครับชั้นอะไรว่ากันไปนะครับกรอกไปตามนี้เนาะไม่มีปัญหาอยู่แล้วตรงนี้นะครับต้องกรอกมากรณีฉุกเฉินให้ติดต่อกับชื่อนามสกุลเกี่ยวข้องเป็นนะครับอันนี้ก็คือเหมือนว่าใบนี้จะไปอยู่ที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินนะครับในโรงเรียนเนี่ยเราต้องการติดต่อผู้ปกครองนะครับให้ติดต่อใครนะครับให้ติดต่อคนไหนก็เขียนมาให้เบอร์โทรนะครับที่โทรแล้วมีคนรับจริงนะครับก็กรอกไปตามคำถามที่ถามนะครับถามอะไรก็กรอกส่วนนั้นต่อไปครับตอนที่2ครับเป็นกระดาษแผ่นเดียวกันเนาะตอนที่2ก็บอกว่าเขาจะอธิบายว่าผู้ปกครองหมายถึงใครบ้างนะครับก็ตามที่อธิบายตั้งแต่ต้นแล้วมาดูตรงนี้ครับผู้ปกครองคนที่1และคนที่2เน้นตรงนี้ครับอย่างน้อยต้องมี1คนคนนั้นคือใครครับก็คือคนที่พานักเรียนมอบตัวก็คือเซ็นมาตั้งแต่ใบเหลืองใช่ไหมใบเหลืองหรือใบเขียวด้านหน้านะครับว่าเซ็นเป็นผู้ปกครองมาตลอดครับเราก็ระบุให้ผู้ปกครองคนที่1เนี่ยก็คือคนที่พานักเรียนมามอบตัวก็กรอกข้อมูลนะครับเช่นเมื่อกี้เราสมมุติว่าเป็นมารดาก็ติ๊กมารดาให้ข้อมูลไปนะครับและต้องติดรูปถ่ายด้วยนะครับรูปถ่ายนี้ไม่จำเป็นต้องไปถ่ายที่ร้านนะครับอาจจะเป็นรูปที่ถ่ายเล่นเซลฟี่ต่างๆแต่ขอให้เห็นหน้าชัดเจนนะครับเห็นแล้วรู้ว่าเป็นบุคคลใดนะครับไม่สวมแว่นดำนะครับไม่สวมหมวกนะครับเห็นแล้วให้รู้ใบนี้นะครับเป็นใบที่เราทำขึ้นมาเพื่อสวัสดิภาพของนักเรียนกรณีที่มีผู้ปกครองมารับนักเรียนเราจะนำใบนี้มาเทียบว่าเป็นผู้ปกครองเรียนจริงหรือไม่นะครับฉะนั้นขอภาพที่เห็นแล้วรู้ว่าเป็นใครนะครับอาจจะเพิ่มแสงให้ผิวเนียนๆเงี้ยได้นะครับแต่ว่าไม่ไปใช้แอปอะไรต่างๆที่มันมีหน้า V shape อะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยไม่ได้หรือมีโบติดอะไรต่างๆนะครับก็ให้เป็นรูปถ่ายธรรมดากรณีที่ไม่สามารถหาได้ไม่สามารถหาเครื่องปริ้นได้อนุโลมนะครับให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปขยายนะต้องขยายนะครับถ้าถ่ายแล้วมาติดเลยเนี่ยจะรูปมองไม่ชัดไปขยายให้ตัวรูปนะครับในส่วนของรูปเนี่ยมีขนาดประมาณนี้ตัดแล้วก็แปะได้นะครับอันนี้เราบอกวิธีแก้ปัญหาแล้วฉะนั้นคงไม่มีท่านผู้ปกครองมาบอกว่าหารูปไม่ได้นะครับได้บอกวิธีแก้แล้วว่าเราอนุโลมให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนไปถ่ายเอกสารแล้วขยายนะครับในส่วนของรูปถ่ายเนี่ยให้มีขนาดประมาณนี้แล้วตัดแปะนะครับกรณีที่มีผู้ปกครอง2คนก็ใส่มา2คนนะครับเช่นมารดาเป็นคนที่1ให้บิดาคนที่2นะครับหรือจะให้เป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เขียนมากรณีที่อยู่กันแค่2คนเช่นมาตักจากจังหวัดนะครับแล้วมาเช่าบ้านอยู่เงี้ยก็อยู่แค่2คนก็มีคนเดียวก็คือคนเดียวนะครับแต่ต้องมีอย่างน้อย1คนและ1คนนี้ก็คือคนที่เป็นผู้มีสิทธิ์ในตัวนักเรียนนะครับตอนที่เรียนอยู่ที่ฤทธิยะวนาย2ของเรานี้นะครับคือคนที่พามามอบตัวนั่นเอง
ก็ทำให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมติดรูปถ่ายนะครับส่วนใหญ่จะช้าตรงไม่ได้ติดรูปถ่ายมานะครับต่อไปส่วนที่3นะครับก็จะเป็นปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับใครก็ติ๊กมาสถานภาพครอบครัวต่างๆมาดูนี่ครับรายได้ของครอบครัวเมื่อกี้ถามรายบุคคลแต่นี้เอาทั้งครอบครัวนะครับก็มาเขียนต่อเดือนนะครับได้เท่าไหร่ก็เขียนมาตามจริงนะครับตรงนี้ดูให้ดีครับหน่วยเป็นกิโลเมตรอย่างเมื่อกี้เขียน 2,000 เมตรพอมาตรงนี้จะเหลือแค่2กิโลเมตรนะครับดูหน่วยด้วยนะครับแล้วก็การเดินทางเช่นไปกลับเองนักเรียนก็ลงชื่อเนาะด้านล่างเขียนนะครับเช่นเขียนดอชอต่างๆก็เขียนไปด้านบนไม่ต้องเขียนคำนำหน้านะครับผู้ปกครองเช่นเดียวกันวันบันทึกนะครับเช่นม.1ก็เขียนเลย2เมย65อย่างเงี้ยนะครับก็เขียนข้อมูลให้ครบถ้วนนักเรียนก็ต้องลงชื่อมาด้วยนะครับอันนี้ลงมาได้เลยนะครับไม่ต้องมาลงต่อหน้าคณะกรรมการกรอกจากบ้านมาได้เลยนะครับพอพลิกไปด้านหลังจะเห็นเป็นตารางแนวขวางนะครับอันนี้ชัดเจนแล้วว่าเฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องกรอกนะครับผ่านไปได้เลยนะครับเดี๋ยวบางคนจะงงว่าตารางนี้ต้องทำอะไรหรือไม่ต้องนะครับเพราะบอกว่าเฉพาะเจ้าหน้าที่นั่นเองต่อไปครับเป็นเอกสารหมายเลข4ครับบันทึกข้อตกลงนะครับอันนี้เขียนน้อยแต่อยากให้ทุกท่านอ่านให้เยอะนะครับอ่านให้มากๆก็คือบันทึกข้อตกลงนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ท่านได้ตกลงกับทางโรงเรียนไว้ว่าจะเป็นดังต่อไปนี้1 2 3 4ก็ฝากให้ไปอ่านให้เข้าใจนะครับวันที่ก็ลงเลยนะครับเช่นม.1ก็ลงเลยครับ2ย่อก็ได้ครับเมษายน2565ดูชื่อดีครับข้าพเจ้าตรงนี้เขียนชื่อผู้ปกครองนะครับในส่วนนี้นะครับความเข้าใจโดยทั่วกันเลยนะครับจะใช้ขีดก็ได้นะหรือจะใช้วงกลมเลยก็ได้นะครับจะรู้ว่าใช้คำไหนแล้วก็เขียนชื่อนักเรียนไปอยู่ม.1ติ๊กม.1นะครับม.4ติ๊กม.4อันนี้เราทำไว้กรณีที่มีนักเรียนมามอเครื่องก็ต้องมาเขียนแต่ของเรารอบนี้จะเป็นไม่1ก็4นะครับแล้วก็ขอให้คำมั่นสัญญาต่อโรงเรียนที่ทำอะไร2ว่าจะดูแลนักเรียนในปกครองของข้าพเจ้าให้ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของเรียนซึ่งข้าพเจ้าได้ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเช่นท่านก็อ่านและทำความเข้าใจนะครับในนี้ใบนี้สำคัญมากเลยนะครับว่าเราได้ตกลงกันตามนี้อ่านจนเข้าใจดีแล้วนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับก็เขียนเลยว่าหากข้าพเจ้าตรงนี้ก็อ่านนะครับฝากท่านไปอ่านและความเข้าใจแล้วให้ลงนะครับถ้ามีผู้ปกครอง2คนในใบชมพูตรงนี้ก็ต้องเซ็นชื่อทั้ง2คนถ้ามีแค่คนเดียวตรงนี้ก็เซ็นคนเดียวตรงนี้ท่านไม่ต้องเซ็นหลายคนเข้าใจผิดนะครับก็เลยเอาคนที่1อ่ะเซ็น2ที่มี1คนก็เซ็น1คนมี2คนก็เซ็น2คนคนที่1ก็คือคนที่พานักเรียนมามอบตัวนั่นเองนะครับเซ็นตั้งแต่ใบเหลืองหรือใบเขียวน่ะแล้วก็ต้องให้มาเซ็นตรงนี้นะครับส่วนครูที่ปรึกษาเว้นว่างไว้นะครับเพราะใบนี้ทั้งหมดจะไปรวมไว้ที่ครูที่ปรึกษาจะไปเซ็นชื่อกำกับแล้วก็เก็บเข้าแฟ้มนะครับในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั่นเองฝากนะครับว่าอย่าลืมลงชื่อนะครับอย่าลืมลงชื่อผู้ปกครองมี1คนลง1คนมี2คนลง2คนให้สัมพันธ์กับใบชมพูเมื่อสักครู่นี้ที่เราแปะรูปกันนะครับมาถึงเอกสารหมายเลข5แล้วนะครับเป็นเอกสารใบสุดท้ายใบนี้เขียนน้อยแต่วาดเยอะนิดนึงนะครับแผนที่บ้านนักเรียนครับขออนุญาตขยายครับเอกสารหมายเลข5ก็เขียนเลยน้องอาจจะเป็นเด็กชายก็วงเด็กชายนะครับอยู่ม.1ก็ติ๊กม.1อยู่ม.4ติ๊กม.4ก็เขียนชื่อสกุลไปเขียนเริ่มจากถนนสายหลักบุคคลทั่วไปรู้จักนะครับให้เขียนจากไหนมาครับให้เขียนจากขออภัยนะครับให้เขียนจากบ้านนะครับบ้านมาฤวสองนั่นเองนะครับมาจากฤวสองบ้านมาฤวสองนะครับเข้าไปอาจก็เข้าไปดูในแมปก็ได้นะเข้าไป Google Map ต่างๆนะครับไปดูในแมปแล้วก็วาดตามหรืออาจจะตั้งค่าแล้วถ้าซูมละเอียดนิดนึงนะครับแล้วก็ปริ้นมาแปะก็ได้นะครับเลือกแบบไหนก็ได้แต่ต้องวาดนะครับแต่ต้องติดมาจะวาดก็ได้จะปริ้นนะครับมาแปะก็ได้นะครับตามนี้แต่ต้องวาดมานะครับเขียนหลักๆนะครับมาจากฝั่งไหนลำลูกกาจากฝั่งสายไหมเขียนนะครับเน้นเส้นทางหลักทุกคนต้องวาดมานะครับต่อไป
ด้านล่างอย่าลืมนะบางคนวาดแผนที่เสร็จปุ๊บแล้วไม่ทำอะไรต่อเลยสุดท้ายพอมาถึงคิวก็ต้องมาเสียเวลารอท่านกรอกข้อมูลนะครับเป็นบ้านแบบไหนดูถ้าไม่มีตามที่ให้มาก็ติ๊กอื่นๆแล้วก็ระบุด้วยนะครับถ้าติ๊กอื่นๆต้องระบุด้วยและที่อยู่ปัจจุบันตามแผนที่ก็คือที่อยู่ปัจจุบันของท่านน่ะก็กรอกข้อมูลมาตามนี้นะครับหมายเหตุหากมีการย้ายที่อยู่กรุณาแจ้งทางโรงเรียนโดยแจ้งครูปรึกษาทราบด้วยเพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนนะครับเราก็จะมีการระบบดูแลช่วยเหลือของเราก็มีการไปเยี่ยมบ้านนะครับทำความเข้าใจความรู้จักกันระหว่างครูผู้ปกครองและก็นักเรียนนะครับเพื่อที่จะได้พัฒนาส่งเสริมแก้ไขปัญหาต่างๆให้ทันท่วงทีนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวนักเรียนเองแล้วก็อาจจะมีกรณีฉุกเฉินที่จะต้องนำนักเรียนไปส่งที่บ้านจะได้ไปส่งถูกนะครับและผู้ปกครองคนที่1 นะครับที่พามอบตัวก็ลงชื่อตรงนี้ด้วยอย่าลืมนะครับถ้าลืมจะต้องไปต้องเสียเวลาลงในวันที่มามอบตัวครับคราวนี้เมื่อเขียนเอกสารหมายเลข12345เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรียงเอกสารตามนี้เลยนะครับใบนี้ให้ดึงออกนะครับใบนี้ให้ดึงออกเลยนะครับแล้วก็มาเรียงตามนี้เห็นไหมครับ1คือใบมอบตัวเอกสารก็นำเอกสารหมายเลข1มาเรียงต่อไปครับสำเนาใบปพ1ก็เอาใบปพ1มาซ้อนนะครับแล้วก็ติ๊กบัตรประชาชนมีดามานานติ๊กได้เลยนะครับเอามาซ้อนให้เรียงตามลำดับตั้งแต่ 3.1 ถึง 3.15 อะไรไม่มีให้ข้ามไปแต่ให้เรียงมาเลยต้องแกะปึกนะครับเราแม็กไปให้เพื่อการเอกสารหายแต่พอท่านกรอกข้อมูลเสร็จทั้ง5ใบแล้วให้แกะแม็กออกแล้วใบขาวตัวนี้ท่านไม่ต้องนำมาก็ได้นะครับไม่ต้องนำมาส่งให้ท่านใช้ในการเช็คนะครับ1เป็นสีเหลืองหรือสีเขียวต่อไปพอ1สำเนาเสร็จก็เอามาเรียงสำเนาบัตรประชาชนบิดามารดาก็เรียงมาตามลำดับเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะแม็กมาก็ได้หรือใช้ลวดเสียบมานะครับเพื่อเวลาตรวจเวลากรรมการตรวจจะตรวจเรียงตามนี้เลยนะครับเพราะว่าท้ายใบมอบตัวจะเรียงตามเอกสารเหล่านี้ถ้าท่านเรียงมาเปิดมอบตัวมีเขาจะติ๊กให้สำเนาปพ.ดูปุ๊บขอดูตัวจริงตัวจริงท่านอย่าใส่มาในปึกเดียวกันนะครับท่านแยกข่าวจากกันโรงเรียนจะไม่เก็บเอกสารฉบับจริงเลยเมื่อตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้วจะคืนให้ท่านทั้งหมดโดยเฉพาะใบปพ.1 นะครับท่านอย่าเอามาใส่ในปึกเอกสารได้ขาดเพราะเวลาท่านเซ็นสำเนาถูกต้องเนี่ยบางครั้งเผลอเรอนะครับหรือว่าเซ็นเพลินไปนะครับไปเซ็นสำเนาถูกต้องในเอกสารฉบับจริงถือว่าเอกสารฉบับนั้นเนี่ยเป็นโมฆะทันทีนะครับฉะนั้นให้แยกตัวจริงไว้ตัวจริงก็เรียงตามลำดับนี้นะครับผู้ปกครองดูมอบตัวขอครบดูขอดูบัตรประชาชนหน่อยนะครับดูเสร็จก็ดูก็คืนนะครับก็ไล่จะได้ตรวจตามนี้เลยครับจะติ๊ก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 พอติ๊กครบทุกอย่างปุ๊บก็ถือว่าเสร็จการตรวจหลักฐานจะเสร็จสิ้นแต่ถ้านึกภาพครับถ้าท่านผู้ปกครองไม่ได้เรียงมาผู้ปกครองขอใบมอบตัวแป๊บนึงนะครูดึงออกมาไหนล่ะครับสำเนาปพ.จะเสียเวลามากฉะนั้นเน้นย้ำนะครับอันนี้ขอความร่วมมือเลยว่าให้เรียงเอกสารมาตามใบแนะนำนี้เลยนะครับเขาขอ1ฉบับก็เรียงมาอะไรอันนี้สมมติว่าเราไม่มีใบเปลี่ยนชื่อสกุลแล้วก็กาทิ้งนะครับก็ข้ามไปเลยแล้วก็เรียงซ้อนมาเป็นปึกเดียวกันต้องแกะแม็กมาเลยนะครับหลายคนเนี่ยไม่กล้าแกะนะฮะถ้าดูคลิปนี้แล้วให้แกะแม็กที่แม็กให้นะครับแล้วเรียงตามนี้มาเลยนะครับจาก 3.1 ถึง 3.15 แล้วเราจะมอบตัวได้ไวมากไม่เกิน10นาทีมอบตัวตรวจเอกสารเสร็จแน่นอนนะครับต่อไปมาดูตรงนี้ครับข้อเน้นย้ำเลยนะตรงนี้สำคัญมากกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับอะไรที่ไม่มีข้อมูลให้แดกอย่าเว้นว่างไว้นะครับติดรูปถ่ายนักเรียนใช้รูปนักเรียนโรงเรียนเดิมนะครับไม่ใช้รูปนักเรียนโรงเรียนเดิมนะครับและรูปปกครองก็คือตามที่บอกเนาะเราบอกวิธีการแล้วนะครับถ้ายังไม่เข้าใจก็ย้อนไปดูต้นคลิปได้ขอไม่พูดซ้ําเอกสารที่เป็นสำเนาฉบับให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องนะครับไปดูวิธีการตอนที่ครูแนะนำเรื่องการถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านนะครับให้ทำแบบนั้นทุกแผ่นเลยนะครับให้รับรองสำเนาถูกต้องเซ็นชื่อแล้วก็ลงชื่อเต็มกำกับไว้ลงชื่อตัวบรรจงกำกับไว้นะครับต่อไปเอกสารที่ถ่ายสำเนาต้องมีฉบับจริงมาแสดงนะครับมีฉบับจริงมาแสดงอันนี้
รณีปกติแต่ถ้าเป็นกรณีพิเศษแล้วแต่กรณีไปนะครับก็เป็นเหตุตามความจำเป็นแต่ใบปพ.1แสดงการจบป.6และม.3ต้องมีตัวจริงมาแสดงด้วยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับส่วนเอกสารอื่นก็แล้วแต่กรณีไปแต่ถ้าเป็นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะมีตัวจริงก็นำตัวจริงมาหมดเลยนะครับกรณีที่เป็นกรณีพิเศษนั้นก็เฉพาะไปเราก็จะมีกรรมการสัมภาษณ์นะครับสอบถามต่างๆแต่ถ้าท่านมีท่านเอามาให้ครบเอกสารครบกรอกมาครบไม่เกิน10นาทีตรวจหลักฐานผ่านแน่นอนนะครับเน้นย้ำว่าเอกสารฉบับจริงเมื่อตรวจสอบเสร็จทางโรงเรียนจะคืนผู้ปกครองทันทีนะครับฝากให้เก็บโดยเฉพาะบัตรประชาชนเนาะเก็บให้ดีหาซองมาใส่ให้ดีนะครับเราไม่เก็บหลายท่านนะพอเราพอกลับบ้านไปหาไม่เจอก็บอกว่าโรงเรียนยึดไว้โรงเรียนจะไม่ยึดเอกสารฉบับจริงเลยนะครับเอกสารไม่ครบไม่สามารถมอบตัวนักเรียนได้นะครับเราเน้นเลยโดยเฉพาะใบปพ.1 นะครับที่แสดงการจบการศึกษาป.6 หรือม.3 นะครับต่อไปการชำระเงินระดมทรัพยากรตามที่โรงเรียนนะครับเราได้ทำเรื่องไปนะครับโดยการประชุมคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแล้วก็ทำเรื่องนะครับขอไปอนุมัตินะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยตามเหตุความจำเป็นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนั้นเนี่ยท่านผู้อำนวยการก็จะได้นำเรียนทุกท่านวันที่มามอบตัวนะครับเพราะท่านผู้ปกครองจะได้พบกับท่านผู้อำนวยการนะครับท่านจะมาชี้แจงมานโยบายต่างๆรวมถึงเล่าเหตุปัจจัยความจำเป็นนะครับแล้วก็จะให้ท่านได้มอบตัวตามลำดับไปเรานะครับจะเก็บ 3,610 บาทซึ่งเดิมนะครับในใบจะเขียนว่า 4,610 บาทนักเรียนม.4 ที่ได้รอบโควต้าไปนะครับเราจะยังไม่แก้ตัวเลขเนาะเพราะว่าเงิน 1,000 ที่ลดไปนะครับตอนแรกเราจะจัดเรียนปรับพื้นฐานนะครับแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ยังในปัจจุบันนี้ยังไม่โอเคเนาะในการจัดการเรียนปรับพื้นฐานนะครับแล้วก็เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ปกครองด้วยนะครับเศรษฐกิจแบบนี้ภาวะเศรษฐกิจต่างๆเงี้ยนะครับการลดเงิน 1,000 บาทเนี่ยก็เชื่อว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระท่านผู้ปกครองได้นะครับก็เลยประชุมนะครับคณะกรรมการทางโรงเรียนนะครับท่านผู้อำนวยการเนี่ยก็ได้ประชุมกันแล้วบอกอย่างนั้นตัดออกไป 1,000 บาทนะครับแสดงว่าท่านเตรียมเงินมา 3,610 บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่รวมค่าเครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนต่างๆนะที่ท่านจะซื้อเพิ่มเติมนะครับอันนั้นท่านต้องเตรียมมาในวันนั้นเนี่ยโรงเรียนก็จะมีร้านนะครับมาให้บริการเรื่องชุดนักเรียนเครื่องแบบต่างๆท่านก็สามารถนำเงินมาช้อปปิ้งได้นะครับหรือว่าท่านยังไม่สะดวกนะครับที่จะซื้อวันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูก่อนท่านสามารถซื้อร้านข้างนอกได้แต่มาดูรูปแบบว่าโรงเรียนเราแต่งชุดอะไรอย่างไรนะครับก็มาสอบถามได้ถ้าท่านยังไม่สะดวกนะครับเรื่องปัจจัยต่างๆเนี่ยก็สามารถไปซื้อด้านนอกได้ภายหลังหรือมาซื้อที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ถามร้านว่าร้านจะขายถึงเมื่อไหร่อะไรไงนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับเราบริการในเรื่องของเครื่องแบบด้วยนะครับแต่ว่า 3,610 บาทเนี้ยไม่เกี่ยวกับค่าเครื่องแบบนะครับอันนี้เป็นที่เราจะระดมเงินทรัพยากรนะครับเป็นเงินที่จำเป็นเพื่อที่จะให้บุตรหลานท่านยกตัวอย่างเลยนะครับอ้าวเรียนฟรีแล้วทำไมต้องเก็บนะครับเช่นคอมพิวเตอร์เนี่ยทางรัฐบาลก็กำหนดว่าเช่น1เครื่องต่อ10คนท่านผู้ปกครองนึกภาพตามนะครับมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่1เครื่องแล้วก็มีนักเรียน10คนล้อมเครื่องนั้นการเรียนรู้น่าจะไม่โอเคนะครับโรงเรียนก็พิจารณาแล้วว่าอย่างเงี้ยน่าจะเป็น1คนต่อ1เครื่องในส่วนเนี้ยก็เลยจะต้องเก็บเงินจากผู้ปกครองนะครับมาเพื่อใช้ในการจัดให้มันเหมาะสมนะครับเพื่อพัฒนานักเรียนเนี่ยเป็นประโยชน์สูงสุดกับ นักเรียนนะครับนี่ก็เป็นแค่1ตัวอย่างนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยให้มารับฟังจากท่านผู้อำนวยการนะครับในวันมอบตัวต่อไปนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับก็คือว่าต้องเตรียมอย่างไรนะครับก่อนเอกสาร1เตรียมเอกสารให้พร้อมครับก็คือเรียงตามลำดับกรอกให้ครบถ้วนเน้นย้ำว่าให้ทุกท่านนำปากกาส่วนตัวนะครับโรงเรียนจะไม่มีปากกาส่วนกลางนะครับเพื่อลดการสัมผัสร่วมท่านก็ใช้ปากกาใครปากกาท่านเนาะเซ็นแล้วก็เก็บเซ็นแล้วก็เก็บพกพวกสเปรย์แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์มาด้วยนะครับทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งต่างๆเนี่ยเมื่อเสร็จแล้วก็ให้ฉีดพ่นนะครับให้เช็ดให้ล้างให้เรียบร้อยท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลานะครับที่อยู่ในศูนย์กีฬานะครับพอเราเข้ามานั่งรวมกันแต่ทางโรงเรียนเนี่ยได้จัด
ต๊ะเว้นระยะห่างไว้ส่วนหนึ่งแล้วท่านก็ต้องเฝ้าระวังนะครับขอความร่วมมือว่าทุกท่านทั้งนักเรียนผู้ปกครองเนี่ยจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลานะครับโดยการสวมนั้นถูกวิธีก็คือปิดทั้งจมูกและปากครับก่อนเข้านะครับก็จะมีจุดคัดกรองให้ตรวจวัดอุณหภูมินะครับตรวจวัดอุณหภูมิก็ให้ท่านผ่านจุดคัดกรองเน้นย้ำเรื่องการเว้นระยะห่างนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยท่านก็พยายามระวังต่างคนต่างระวังกันนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็หมั่นล้างมือนะครับก็ฝากเรื่องการพกสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยมาเพื่อสุขอนามัยของท่านนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องเตรียมนะครับคราวนี้ครับถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยครับโรงเรียนก็ได้เล็งเห็นเนาะสมมุติว่าแต่ขอให้ไม่เกิดอาการแต่สมมุติว่าพอถึงวันมอบตัวเนี่ยท่านไปตรวจแล้วปุ๊บอ้าวเราเป็น2ขีดนะครับติดเชื้อกรณีนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เนี่ยนะครับให้สแกนเข้าตัวนี้เลยใบเนี้ยได้แจกไปแล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เปิดเนี่ยหยุดคลิปแล้วก็สแกนก็จะเข้าได้เลยนะครับไปกรอกข้อมูลไม่ต้องปิดบังนะครับบอกเลยว่าถ้าป่วยเป็นโควิดในวันมอบตัวท่านไม่เสียสิทธิ์นะครับโรงเรียนได้อำนวยความสะดวกถ้าได้มองว่าเมื่อวันที่มีการสอบเนี่ยนักเรียนที่เป็นโควิดนะครับเราก็จัดสถานที่สอบแล้วก็มีการเซฟทุกคนก็ปลอดภัยนะครับเวลาผ่านมาเป็นที่ดัดครูที่ไปคุมทุกคนนะครับก็ปลอดภัยมาตรการของเราเข้มงวดนะครับก็สแกนเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะมีคุณครูนะครับประสานงานเลยว่าท่านจะต้องมากี่โมงแล้วต้องประสานอย่างไรมาถึงแล้วให้ติดต่อมาว่าถึงแล้วแล้วไปจุดไหนนะครับท่านไม่เสียสิทธิ์แต่ถ้าท่านเป็นโควิดแล้วท่านเงียบหายไปนะครับไม่ติดต่อเรามาเมื่อถึงเวลามอบตัวแล้วหมดเวลาไปแล้วเนี่ย16:30 นของแต่ละวันแล้วนะครับม.1ถ้าหมดเวลาวันที่2นะครับ16:30 ปุ๊บท่านไม่มอบตัวถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันทีฉะนั้นถ้าเป็นโควิดนะครับให้สแกนตัวนี้มานะครับมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์นี้ครับ025-36-0017ต่อ112หรือ108นะครับท้ายที่สุดนี้นะครับก่อนจะจากกันก็คือเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะต้องมามอบตัวถ้าท่านไม่มอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนดนะครับถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับม.1 นะครับมาวันเสาร์ที่2เมษายนนะครับโดย 1/2 ถึง 1/6 8:30 ถึง 11:30 ม.1/7 ถึง 1/11 นะครับ13:00 ถึง 16:30 และม.4 นะครับวันอาทิตย์ที่3เมษายนโดย 4/1 นะครับถึง 4/5 เวลาขออภัยนะครับตรงนี้เป็น8:30 ถึง 11:30 และ4/6ถึง 4/10 นะครับเป็นเวลา13:00ถึง 16:30 นะครับต้องมาให้ตรงตรงกลุ่มตรงวันตรงเวลานะครับดูให้ดีโดยประกาศรายชื่อม.1 นะครับประกาศรายชื่อห้องเนาะวันที่1เมษายนและม.4จะประกาศวันที่2เหตุที่เราประกาศคนละวันกันเพื่อลดความสับสนนะครับเพราะเราประกาศม.1 ม.4 พร้อมกันเนี่ยบางทีเข้าไปดูแล้วงงหาชื่อตัวเองไม่เจอก็เลยขออนุญาตแจ้งนะครับว่าเราจะประกาศคนละวันม.1 ประกาศวันที่1ม.4 ประกาศวันที่2ครับใน Facebook นะครับ RWU2 Admission ท้ายที่สุดนี้นะครับโรงเรียนวิทยาลัยสอนต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวิทยาลัยสอนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นม.1หรือม.4ก็ตามขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพตนเองนะครับแล้วก็เตรียมเอกสารให้พร้อมกรอกตามคำแนะนำนี้นะครับอย่างเคร่งครัดแล้วก็มาให้ตรงวันตรงเวลานะครับเพื่อให้การมอบตัวของท่านนั้นดำเนินไปด้วยดีนะครับพบกันอีกทีวันเสาร์ที่2และวันที่3นะครับก็คือวันที่มามอบตัวนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎกระสานให้ครบถ้วนนะครับพบกันอีกครั้งนึงที่โรงเรียนนะครับในวันเสาร์ที่2และวันที่3สำหรับวันนี้สวัสดีครับ